ือดใหญ่ขาดนะอีกเซนเดียวก็จะโดนหลอดลมเขาบอกอย่างเงี้ยพอบอกที่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคิดว่าไม่น่าจะรอดก็กลัวหน่อยเพราะว่าเลือดพอบีบไว้เลือดมันก็ไม่ไหลแต่พอปล่อยเลือดมันก็หมุนมานี่คือคำบอกเล่าถึงนาทีเฉียดตายของน้องแจ็คขณะขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันนี้ออกไปซื้อของที่ตลาดนัดแถวบ้านเมื่อปลายเดือนก่อนก็จริงๆแล้ววันนั้นจะไปตลาดนัดที่เกตุมจะไปซื้อชิ้นกินประมาณเวลาประมาณบ่ายสองกว่าไปกี่คนไปคนเดียวขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปทางนั้นเป็นทางไปประจำอยู่แล้วไงแต่ว่าเขามีไม้กั้นอยู่ผมไม่รู้ไงไม้รั่วเขาขวางมันแนวยาวขวางถนนนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ให้ไปทางนั้นไงแต่บางวันเป็นทางโน้นบางวันเขาก็ไม่ได้ขวางบางวันเขาก็ขวางไงผมก็ชอบไปทางนั้นอยู่บ่อยๆมันเหมือนมองไม่เห็นไงข้างหลังมันมีกระจกรถอยู่อะแล้วแสงมันสะท้อนมาเข้าตาก็ระดับจากคอเนี่ยประมาณเมตรนึงขับไปมันก็เข้าพอดีเลยน้องแจ็คขับมอเตอร์ไซค์วิ่งชนเข้ากับไม้ไผ่อย่างจังความแรงทำให้ไม้ไผ่ที่กั้นถนนหักลงและปาดเข้าที่ลำคอของเขาทันทีที่แรกก็ไม่รู้แต่พอไปจอดจะรู้เพราะเลือดมันไหลออกมาเราผ่าเขาเห็นเขาก็มาช่วยแล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลมาได้รับแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์1669นะคะจากทางวัดเกตุมโดยพระเป็นผู้แจ้งเข้ามาว่ามีเด็กผู้ชายนะคะถูกลวดบาดตอนแรกเราได้รับแจ้งว่าถูกลวดบาดนะคะแล้วก็อาการสาหัสเลือดออกมากนะคะทางทีมงานก็เรียกรถนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็ออกไปณจุดเกิดเหตุครับมีสามคนที่ภาพที่เกิดเหตุสุชีพสาครทราบทีวีสามวัยยุห้าที่เกิดเหตุสุชีพสาครสิบหกสี่สามเมื่อรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพสาครจึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีจากที่เกิดเหตุแล้วมาที่สมุทรสาครค่ะมากกว่า10กิโลค่ะแล้วเราประเมินแล้วเนี่ยผู้ป่วยเสียเลือดมากควรจะแวะเข้านะคะเนื่องจากว่าคนไข้ที่อยู่ในรถของน้องมูลนิธิแล้วก็ด้วยความโชคดีค่ะน้องมูลนิธิเขาก็น่ารักค่ะเขาก็แวะให้แล้วเราก็ตามเข้าไปพร้อมกับทีมแล้วก็เข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บนะคะมีการห้ามเลือดอย่างถูกวิธีแล้วก็ให้น้ำเกลือให้ออกซิเจนนะคะร่วมกับทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลบ้านแถว2นะคะน้องรู้สึกตัวดีนะคะมีอาการซีดนะคะแล้วก็แต่คือเขารู้เรื่องรู้ตัวตลอดแล้วก็บ่นเจ็บแผลเลือดออกมากแผลก็มีฉีกขาดที่บริเวณคอประมาณ15เซนนะคะลึกเนี่ยจากการประเมินเนี่ยเราก็คือดูแค่ภายนอกแล้วเราต้องรีบทำการห้ามเลือดนะคะโดยใช้ผ้าก๊อซเนี่ยค่ะผืนหนาใช้กดลงมาที่บาดแผลแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะดังนั้นช่วงนั้นก็สัญญาณชีพก็เริ่มมีการเสี่ยงเข้าสู่ภาวะช็อกค่ะคุณหมอที่นู่นก็เลยสั่งให้เปิดน้ำเกลือนะคะ2เซนแล้วก็ให้ออกซิเจนโชคดีที่หน่วยกู้ชีพสาครนำตัวน้องแจ็คส่งถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งหากช้ากว่านี้ประมาณ 5-10 นาทีน้องแจ็คอาจเสียชีวิตลงได้เพราะก่อนหน้านั้นเขามีอาการช็อกจากการเสียเลือดมากแพทย์จึงเร่งมือเพื่อห้ามเลือดและรีบตรวจสอบบาดแผลชะกันที่ลำคอของเขาอย่างละเอียดว่ามีอวัยวะส่วนใดได้รับอันตรายไปด้วยหรือไม่การเสียเลือดค่อนข้างมากเพราะเราต้องให้น้ำเกลือไปหมดไปประมาณเกือบ 2,000 ซีซีคนไข้ถึงจะกลับมาสู่ปกติบาดแผลมันฉลับในแนวเฉียงขึ้นก็ตรงที่ลึกที่สุดนี่ก็อยู่บริเวณแถวกระดูกกล่องเสียงซึ่งเราทำได้แต่กระดูกแต่การหายใจของน้องก็ดีมากทุกอย่างดีหมดตัวบาดแผลเองก็ไม่ลึกถึงหลอดลมนะไปตอนไหนได้แล้วตอนเย็นก็ได้แต่ต้องไปล้างทุกวันเป็นความโชคดีหนที่2ของน้องแจ็คที่บาดแผลไม่ลึกเข้าไปถึงหลอดลมจึงทำให้เขารอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดจะเหลือทิ้งไว้ก็แค่ร่องรอยบาดแผลรอบลำคอที่เย็บถึง30เข็มไว้ให้น้องแจ็คได้ดูต่างหน้าครับตอนนี้แผลก็แห
ไปตัดใหม่วันที่5ครับแล้วเขาก็นัดไปที่โรงพยาบาลอีกทีวันที่16นี่คือไม้ไผ่ที่ปาดคอน้องแจ็คในวันที่เกิดเหตุถนนส่วนบุคคลนี้คือบริเวณที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในบริเวณวัดแห่งหนึ่งที่กำลังมีการก่อสร้างหลังคาโบสถ์ขณะที่คนงานทำงานทางวัดจะนำที่กั้นมาวางขวางทางเอาไว้เพื่อไม่ให้รถสัญจรไปมาบริเวณนี้โดยทางวัดได้ทำสัญลักษณ์บอกถึงการปิดกั้นการจราจรไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนทำให้เราสงสัยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะความประมาทของน้องแจ็คเองก็ได้เวลารถใหญ่เข้ามาเมื่อกี้กระเช้ามันจะต้องลงมาเราจะต้องเอาของขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้แล้วมันจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่พ่วงแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้คือไม่ให้เข้าเลยอ่ะครับแต่เขามาด้วยความเร็วที่เราไปเนี่ยขับรถเร็วหรือเปล่าไม่เร็วครับมัน20 40อ่ะเพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดขับเร็วคงไม่ได้มาพูดอย่างเงี้ยไม่อยากขับรถแบบยังไงประมาทอ่ะคุณจะขับให้อยู่ตามกฎแล้วอยากจะบอกด้วยว่าถ้าเกิดใครที่จะวางพาดไม้ให้มีผ้าผูกด้วยหรือว่าอะไรที่เป็นสัญลักษณ์หวังว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้คงจะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับน้องแจ็คในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในคราวต่อไปนะครับ